วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมโอธนัทนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันนึงที่ตื่นเต้นสำหรับผมมากๆเลยนะครับคือเมื่อวันที่18มกราคมนะครับผมได้เอาตัวเมียคาเมเลียนเวลนะครับที่ร้านไปผสมกับตัวผู้นะครับจนถึงวันนี้นะครับผ่านไปเป็นเวลา30วันนะครับพอหลังจากผสมแล้วเนี่ยตัวเมียก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะครับที่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยตั้งท้องนะครับสีเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะครับมีจุดสีฟ้าๆขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเริ่มอ้วนขึ้นนะครับจนเวลาผ่านไปเป็นเวลา30วันนะครับจนถึงวันนี้นะครับ16กุมภาพันธ์นะครับเลยวาเลนไทน์มา2วันเองตัวเมียนะครับตอนแรกเขาก็ลงมาเดินที่พื้นนะแล้วเขาก็มีไข่หลุดมาฟองนึงนะครับเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับผมก็เห็นแล้วว่าเขาเริ่มลงมาเดินที่พื้นผมก็เลยทํานี่ครับเป็นถังว่างไข่นี่เพื่อใส่ไปในกรงให้เขานะครับให้เขาลงมาขุดลงไปในดินเพื่อที่จะไปวางไข่นะครับจนเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้นะครับประมาณเที่ยงๆนะเขาก็ลงไปวางไข่นะครับเขาก็ทำการขุดดินลงไปนะครับแล้วก็วางไข่ ค่อยๆวางทีละฟองทีละฟองเลยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำการกดดินนะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอที่ผมถ่ายไว้พอตัวแม่นะครับเขาว่างไข่เสร็จผมก็เอาถังที่เขาว่างไข่ออกมานะครับเพื่อที่จะมาทำกล่องฟักนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะว่าเราได้ไข่ของคาเมเลียนเวลทั้งหมดกี่ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่ายังดูไม่ได้นะว่าไข่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะครับก็เราเอาออกมาฟักก่อนนะครับเราค่อยลุ้นไปด้วยกันว่าไข่จะมีเชื้อไหมมีเชื้อกี่ฟองหรือไม่มีเชื้อกี่ฟองนะครับหรืออาจจะไม่มีเชื้อทั้งหมดเลยก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ไข่เขาอยู่ในถังว่าไข่มีเห็นไหมนี่ๆๆตรงนี้ว้าวหลายฟองอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมต้องขุดขึ้นมาดูนะตอนนี้ผมไม่มีอะไรมารองไข่นะส่วนภาชนะที่ผมจะใช้ฟักนะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะครับเจาะรูนิดหน่อยนะครับแล้วก็วัสดุรองพื้นก็จะเป็นนี่เป็นเพอร์ไลท์ผสมวัวมีคู่ไลท์ครับผมแล้วก็ผสมน้ำไม่ชื้นๆนะครับแล้วก็เอามาใส่อย่างนี้ปุ๊บใส่ไปหนาๆ หน่อยนะแล้วก็กดๆหน่อยนะครับว่าประมาณนี้น่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราก็มาขุดไข่กันเลย Yahoo! นี่นะครับตรงที่แม่เขาฝังกลบไข่ของเขาไว้นะเราก็ต้องค่อยๆเกี่ยแบบนี้นะครับนู้เห็นได้ไหมนี่ไข่ฟองแรกเราการเคลื่อนย้ายไข่ของสัตว์เลื้อยคลานนะครับเราไม่ควรจะไปพลิกไข่เขาไปมานะครับไม่ควรจะกลับด้านเขานะครับคือตัวแม่เขาวางออกมายังไงเราควรจะวางไว้ด้านเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราพลิกเนี่ยตัวอ่อนข้างในไข่นะครับอาจจะโดนไข่แดงทับตายได้นะครับแต่อันเนี้ยแม่เขาเพิ่งวางไข่นะผมคิดว่าจะยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าพลิกดีกว่านะครับเอาขึ้นมาทางด้านไหนก็เอาไว้ทางด้านนั้นนะมาฟองแรกเช็ดดินออกหน่อยนะครับก็วางลงไปทีนี้เราก็ขุดเรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวฟองที่2แล้วว้าวไข่ดูหน้าตาดีนะครับหวังว่าจะมีเชื้อนะคือแม่เขากลบไว้ค่อนข้างแน่นเลยนะครับ
ฟองที่3นี่ๆๆให้ดูไข่ฟองเล็กมากเลยนะถ้าออกมาเป็นตัวนี้น่าจะเล็กมากๆเลยนะครับที่4คือรื้อไข่คาเมเลียนอ่ะง่ายกว่ารื้อไข่ด้วงเยอะเลยนะเพราะว่าเขารวมอยู่ที่เดียวนะครับสิบฟองแล้วนี่นะครับไข่สิบฟองแรกที่ผมออกมานะครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับกล่องละ10ฟองนะแล้วมาดูกันว่าสุดท้ายผมจะได้ไข่คาเมเลียนทั้งหมดกี่ฟองลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าผมจะได้ไข่ทั้งหมดกี่ฟองนะมีบางฟองแฟบๆด้วยนะครับอาจจะเป็นไข่เสียนะแต่ว่าเราก็เอาออกมาไว้ก่อนนะครับถ้าเสียเราค่อยหยิบออกนะกล่องที่2ผ่านไปครับยาฮูA few moments later ตอนนี้ผมก็เคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดออกมาแล้วนะครับนับได้ทั้งหมดนะครับ35ฟองนะครับมีประมาณ3ฟองนะครับที่เหมือนจะเสียนะครับก็คือฟิฟิมนะครับนอกนั้นก็คือดูสมบูรณ์ดีหมดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เช็คอีกรอบนึงนะครับว่ามีเชื้อเดือดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะว่าจะทิ้งไว้สัก2วันถึง3วันก่อนนะครับค่อยเอาไฟมาส่องดูนะว่ามีเส้นเลือดเดือดหรือเปล่านะครับเราก็จะได้รู้ว่าไข่ของคาเมเลียนเวลของผมเนี่ยมีเชื้อหรือเปล่าแล้วจะฟักเป็นตัวหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะพยายามทำคลิปบ่อยขึ้นนะครับรู้ว่าหลังๆนี่อาจจะหายไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่นะครับผมยังไม่ได้หายไปไหนนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับน้องไข่นี่จะมาอัปเดตให้ดูนะครับ